The family buddy of your life วันนี้ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งนะคะของหนังสือคิดถึงเตียหนังสือคิดถึงเตียเขียนโดยแปะเกียรค่ะของสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊กนะคะก็เป็นหนังสือที่พูดถึงความผูกพันของสองพ่อลูกชาวจีน ลูกเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยจีนเพราะว่าแม่เป็นคนไทยแต่ว่าเตียเนี่ยเป็นจีนร้อยเเซนตะคะเตียเป็นเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็เป็นคนที่ศึกษาในเรื่องของนอรัลักษณ์หรือว่าโงเฮงมาอย่างลุ่มลึกแล้วก็นำความรู้นี้เนี่ยสอนให้กับลูกสาวโดวยสอดแทรกผ่านชีวิตประจำวันผ่านผู้คนที่ผ่านเข้ามาให้เห็น เป็นการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติมากนะคะแล้วก็ลูกสาวคนนี้ก็เป็นลูกสาวที่เตียรักมากที่สุดเพราะฉะนั้นหนังสือคิดถึงเตียแล้วก็เล่มแรกคือเดินกับเตียเนี่ยก็จะมีมิติความรักความผูกพันในครอบครัวของเตียกับลูกสาวซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้พบเจอบ่อยนักนะคะในครอบครัวคนจีนที่เตียหรือว่าพ่อเนี่ยจะรักลูกสาวมากกว่าลูกชายบ้านนี้นี่ รักลูกสาวมากกว่าลูกชายนะคะเพราะว่าขนาดเตี๋ยเลือกฮวงซุยเนี่ยยังเลือกทำเลที่ตามลักษณะของจีนโบราณเชื่อว่าจะให้ผลต่อคนที่เป็นลูกสาวมากกว่าลูกชายคือจะให้ผลดีกับลูกสาวมากกว่าลูกชายถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวค่ะวันนี้ถามว่าจะเอาเรื่องอะไรจากหนังสือคิดถึงเตี๋ยมันเล่าให้ฟังอีกประเด็นแรกลักษณะของผู้หญิงที่มีนอลลักษณ์ว่า จะมีสามีที่ดีว้าวโหหลายคนบอกว่าตายแล้วอยากรู้จังเลยเป็นยังไงอะ่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังในสมัยโบราณเนี่ยชีวิตของผู้หญิงจะดีจะชั่วอยู่ที่สามีถ้าได้สามีดีชีวิตก็รับประกันได้99%นะคะจะดี มีความสุขเพราะว่าชีวิตของผู้หญิงสมัยก่อนที่ไม่สามารถจะหาเงินหาทองได้ไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้อยู่ที่สามีทั้งหมดเพราะฉะนั้นนอลรลักษ์หรือว่าลักษณะของผู้หญิงที่จะได้สามีดีทางจีนเนี่ยเขาจึงถือว่าเป็นนอลักษ์ที่ดีคือถ้าเกิดอันนี้ดีแล้วเนี่ยภูอย่างอื่นดีหมดเลยเพราะจบเลยมีสามีดีนี่เป็นคําตอบสําหรับทุกสิ่งนะคะแต่ ในสมัยปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเพราะว่าผู้หญิงก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้มันก็จะมีลักษณะอย่างอื่นอีกนะคะที่จําเป็นต่อการมีชีวิตที่มีความสุขไม่ได้มีอันนี้อย่างเดียวแต่ถ้ามีอันนี้แน่นอนก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าจะมีสามีที่ดีแม้ว่าปัจจุบันนี้จะหายากอยู่สักหน่อยเนี่ยนะคะหายากทั้งสามีแล้วก็หายากทั้งสามีที่ดีอันนี้ยิ่งยากใหญ่เลยนะคะอ่ะตอนนี้มาที่เรื่องที่คุณผู้ฟังอยากทราบกันก่อนนะ,ะว่า ลักษณะของผู้หญิงที่บ่งบอกว่าจะได้สามีดีแล้วก็มีความสุขในชีวิตสมรสเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างอ,อ,อันนี้อยู่ในบทที่สี่นะคะอยู่ในบทที่สี่คุณแปะเกีย้ยผู้เขียนก็บอกว่าผู้หญิงจีนนั้นมีประเพณีการแต่งออกคือเมื่อแต่งงานแล้วต้องย้ายออกไปอยู่บ้านของสามีฉะนั้นการที่หญิงใดมละละีนอรลักษณ์ที่บอกว่าเป็นคนที่จะได้สามีที่ดีจึงถือว่าเป็นสุดยอด เป็นนอลักษลักที่แบบสุดๆแล้วนะคะของคนที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าเมื่อต้องแต่งงานไปอยู่กับสามีก็ถือกันว่าชีวิตนี้ของเธอถือเป็นสิทธิ์ขาดของคนเป็นสามีถ้าสามีไม่ดีชีวิตก็จะไม่มีความสุขแต่ถ้าสามีเป็นคนดีมีศีลธรรมมีความเมตตากรุณามีฐานะที่มั่นคงชีวิตของคนเป็นภรรยาก็ย่อมเป็นชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขเตียเนี่ยพูดอยู่เสมอว่า ผู้หญิงที่มีลักษณะของคนที่จะมีสามีดีถือได้ว่าเป็นโงเ่เฮงที่ดีมากเมื่อได้เห็นลักษณะเหล่านั้นแล้วนะคะก็ไม่ต้องพูดถึงลักษณะอื่นๆอีกเลยในส่วนประกอบของลักษณะที่จะบอกความเป็นผู้หญิงที่มีสามีดีนั้นประกอบด้วย6ข้อคะ่ะ6ข้อฟังดีๆนะคะข้อแรกต้องไม่มีลักษณะของคนที่จะมีความทุกข์อันเกิดจากความรัก ถามว่าลักษณะนี้ดูจากตรงไหนดูจากความเรียบใต้ขอบตาค่ะโอ้คุณผู้ฟังตอนนี้นะคะกำลังขับรถอยู่ละมือมือหนึ่งถือพวงมาลัยมือหนึ่งมาแตะใต้ขอบตาเอ๊กของเราของเราเรียบหรือเปล่าเนี่ยคือเขาบอกว่าดูจากความเรียบใต้ขอบตา ไม่มีถุงคล้ายกับหมอนข้างนอนขวางใต้ขอบตาด้านล่างเหมือนอย่างที่บางคนอาจจะเรียกว่าเป็นความสวยแบบคนตาหวานดิฉันขออ่านแบบตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะคะเพราะว่าดิฉันเองไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้เดี๋ยวจะอธิบายผิดดูจากความเรียบใต้ขอบตาไม่มีถุงคล้ายกับหมอนข้างนอนขวางใต้ขอบตาด้านล่างแล้วก็ในบทก่อนหน้านี้ในเรื่องเดินกับเตียนเนี่ย ก็อธิบายเพิ่มเติมว่าจะต้องไม่มีลักษณะ,อะมองคล้ำหรือว่าดูแล้วเศร้าอ่ะคือบางคนเนี่ยพอเห็นปื๊ดนะคะตาล่างเนี่ยขอบตาขอบตาด้านล่างเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับมันเศร้ามันคล้ำม,มันอะไรทำนองเนี้ยเขาบอกตรงเนี้ยจะต้องจะต้องสวยต้องดูดีต้องดูไม่เศร้าสอง ต้องเป็นคนที่มีลักษณะนรล,ลักษณ์แสดงถึงการเป็นคนที่มีอยู่มีกินมีฐานะมั่นคงเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องไม่มีความอตาัตคัดขัดสนดูได้จากรูปร่างของจมูกที่มีความยาวสมดุลกับรูปหน้าและรูปปากที่มีริมฝีปากเต็มมีรูปปากที่ยาวเหมาะกับความกว้างของกรามก็คือมันต้องสมดุลกันจมูกปากต้องสมดุล 3. ต้องเป็นคนที่มีลักษณะของคนมีความสุขซึ่งสามารถดูได้จากกรอบหน้าและแววตาไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดิฉันดาวอาว่าคงคงต้องเป็นคนที่หน้าตาผ่องใสเนาะอืมหน้าตาผ่องใสแววตาเป็นประกายอะไรทำนองนั้นน่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดก่อนระหว่าง มีสามีที่ดีโอ้ยชีวิตนี้ก็เลยมีความสุขหน้าตาผ่องใสนะคะแววตาเป็นประกายหรือว่าเป็นคนที่แบบโอ้ยเป็นคนน่ารักอะเป็นคนแววตาเป็นประกายแล้วก็เลยได้สามีดีมันเหมือนกับไก่กับไข่เนาะข้อที่สี่จะต้องเป็นคนที่มีลักษณะบอกถึงความเป็นคนสุขภาพดีที่บอกจากดวงตาที่มีกรอบของขอบตาและข้างขมับประการที่ห้านะคะ ต้องเป็นคนที่มีลักษณะบอกถึงความเป็นคนมีสติปัญญามีความคิดที่ละเอียดและรอบคอบมีความสุข,ขุมที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแยบยนต์มีความอ่อนโยนและมีเมตตากรุณาเป็นหลักประจําใจบอกได้จากลักษณะของดวงตาและคิว้วอันนี้ก็ไม่ได้มีอธิบายเพิ่มเติมอาจจะเป็นเพราะว่ามีรายละเอียดอธิบายเพิ่มเติมในบทอื่นๆอยู่แล้วนะคะ,ะข้อที่6ค่ะข้อนี้ ไม่ต้องดูโงเ่เฮงก็ได้นะคะต้องเป็นคนที่ไม่พูดเพ้อเจ้อการพูดจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังไม่พูดโกหกดูได้จากลักษณะของริมฝีปากที่มีความหนาของริมฝีปากบนและล่างเท่ากันริมฝีปากปิดสนิทริมฝีปากต้องไม่ยื่นออกมาเหมือนอย่างที่เขาเรียกกันว่าปากมา้าเมื่อมีครบทั้ง6อย่างอยู่บนใบหน้าใบเดียวกันเราจึงจะพูดได้ว่าเจ้าของนอลลักษ์เป็นบุคคลที่มีนอนลลักษ์ของคนที่จะมีสามีที่ดี เพิ่มเติมอีกนะคะว่าเมียที่มีนอลักษ์มีสามีดีสามีก็ต้องมีนอลักษ์ของคนที่มีเมียดีด้วยคือมันต้องสอดคล้องกันเมื่อเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของเมียก็เหมือนกับได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผัวไปด้วยนะคะนอลักษ์ของสามีภรรยาจะต้องมีความสอดคล้องกันไปทุกคู่คู่ไหนที่ไม่สอดคล้องกันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องเลิกลาจากกันไม่จากเป็นก็จากตาย ก็บอกว่าเช่นไปดูนระลักษณ์ของสามีสามีที่เป็นคนเจ้าชู้ก็จะเห็นภรรยาซึ่งเป็นคนแบบเป็นคนแบบว่าอะไรละ่ะหน้าชื่นอกตรมหรือว่าหน้าตาหมองเศร้าอะไรทํานองนั้นนะก็จะ,ะเป็นลักษณะที่ที่แบบมันมาเป็นคู่หรือ,อสามีที่เจ้าชู้ภรรยาก็จะต้องเป็นคนที่ มีเมตตากรุณาสูงมากอะไรทำนองนั้นถึงจะอยู่ด้วยกันได้ในหนังสือเล่มน,นี้บอกว่ามีผู้หญิงหลายคนที่มีบางนอรล,ลักษ์ที่ว่าแต่ว่ามีไม่ครบอาจจะมีบางส่วนเช่นอาจจะมีลักษณะของปากที่กล่าวแต่คำพูดที่ดีแต่อาจจะมีคิ้วที่หนาและเข้มคิ้วที่หนาและเข้มจะบอกถึงความดื้อดึงและความเชื่อในความคิดของตัวเองมากกว่าปกติซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะพูดจาดีมีความอ่อนหวานแต่ความคิด ก็ยังดื้อดึงและไม่ยอมความกับใครหรือการมีจมูกที่เชิดรันเห็นรูจมูกเป็นโพรงจากระยะไกลอันนี้คนจีนเขาจะถือกันมากนะคะคือมันจะบอกให้รู้ว่าเขาจะไม่มีทรัพย์สินพอกพูนไม่สามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ซึ่งก็คงทําให้สามีไม่พอใจมีเรื่องกระหองรอยแหงกันความเป็นอยู่จึงมักจะขัดสนอยู่เนืองๆและมักจะมีความลุ่มลดอนๆน จึงเห็นได้ว่าหากขาดในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถว่าไม่สามารถระบุว่าเขาจะเป็นคนที่มีสามีที่ดีได้และเตียก็บอกว่าคนที่สวยในสายตาของคนหมู่มากอาจจะไม่ใช่คนที่มีนอนลัลักษณ์ของการมีสามีที่ดีคือพูดง่ายๆคนสวย ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีสามีที่ดีอันนี้มันก็แงแ่สะอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่ขนาดแบบนางงามจักรวาลเนี่ยแต่งแล้วยังยาเลยอะ่ะอันนั้นก็สุดยอดแล้วแต่คนที่มีนอลักษณ์ของการมีสามีที่ดีนั้นมักจะเป็นคนที่น่าดูคือคนที่มีนลรลักษณ์ที่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่สวยแบบโหนางงามมาเลยเนี่ยแต่ว่าก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกเป็นคนที่น่ามองเพราะนลารลักษณ์เป็นเรื่องของลักษณะ เครื่องหน้าที่มีความสมดุลนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น6ประการนะคะของนอนลลักษ์ของผู้หญิงที่บอกว่าจะเป็นคนที่มีสามีที่มีสามีดีแล้วก็มีความสุขในชีวิตสมรสแต่อันนี้เนี่ยดิฉันว่ามันก็มีส่วนจริงนะมีส่วนจริงเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นเพื่อนๆที่ก็มีความสุขในชีวิตคู่เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วพวกเนี้ยจะเป็นคนที่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเขาก็เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมาก่อนที่จะแต่งงานนะไม่ได้หมายความว่าเขาจะมายิ้มแย้มแจ่มใสหลังแต่งงานคือเป็นคนที่หน้าตามีความสุขอะเคยเห็นไหมคะมนุษย์บางคนเนี่ยมันจะมีธาตุบางอย่างแฝงอยู่ในตัวบางคนก็จะแบบเห็นแล้วก็เศร้าแล้วอะหน้าจะมองๆเศร้าๆในขณะที่บางคนหน้ามันจะแบบรื่นอยู่ตลอดเวลานะคะ พองสาแจา่มสตาเป็นประกายมองไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นเห็นธาตุแห่งความสุขปรากฏอยู่ในนั้นก็น่าจะหมายถึงอย่างนี้มั้งคะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันปันเชื่อมโยงกันยังไงแต่นี่คือสถิตินะคะสถิติที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นวิชานรล,ลักษณ์ที่เตียเ่ยสอนลูกสาวก็คืออาแปะเกียผู้เขียนนี่แหละคะ่ะ ทีนี้ในเล่มนี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงลักษณะลักษณะแต่ละลักษณะของคนนะคะอย่างเช่นคิ้วบอกถึงอะไรจมูกบอกถึงอะไรแต่ว่าลงรายละเอียดมากกว่าเล่มที่แล้วมีอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจนะคะเตียเนี่ยได้เล่าถึงที่มาของตำราการอ่านนอรัลักษ์ให้กับลูกสาวมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะลูกสาวเนี่ยนั่งคุยอยู่กับเตียเป็นช่วงเวลา ของวันหนึ่งในฤดูฝนลูกสาวก็ชวนเตี่ยคุยนะคะแล้วก็ถามบอกว่าอาปาหลายครั้งที่ฉันขอให้อาปาอ่านคนที่ฉันเห็นให้ฉันฟังหน่อยอาปาก็มักจะบอกว่าไม่ต้องไปอ่านรอกเขาไม่มีอะไรให้อ่านฉันยังไม่เข้าใจเลยว่าคําว่าไม่มีอะไรให้อ่านของอาปานั้นมันหมายความว่ายังไง เตียก็หันมามองหน้าลูกสาวแล้วก็บอกว่าใบหน้าของคนบางคนเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าสนใจที่จะให้เราอ่านไงาบางคนก็ไม่มีอะไรให้เราอ่านลูกสาวก็ถามบอกว่าทําไมจะไม่มีอะไรน่าสนใจทุกครั้งที่อปาอ่านหน้าคนให้ฉันฟังเนี่ยฉันกลัวมันก็น่าสนใจทั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่หน้าตา ของคนเราเนี่ยสามารถที่จะบ่งบอกนิสัยใจคอของเขาสามารถจะบอกอดีตบอกอนาคตของเขาบอกได้ถึงความเป็นคนดีคนไม่ดีเป็นคนรวยหรือเป็นแค่คนรวยเงินหมุนหรือเป็นคนขี้ขี้คุยเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทั้งๆที่ทุกคนก็มีปากมีจมูกมีแก้มมีคิ้วมีคางเหมือนกันหมดแล้วอาปาจะพูดได้ยังไงว่าคนบางคนไม่มีอะไรให้เราอ่านคือทุกคนก็มีเครื่องหน้าเหมือนกันหมด พราะลูกสาวถามแบบนี้นะคะเตี่ยเนี่ยก็ดูแบบอยากจะตอบมากมีความกระตือรือร้นที่จะตอบคือจริงๆแล้วที่ฉันอ่านนชอบตรงนี้มากนะคือเตี่ยของคุณแปะเกียเนี่ยเป็นคนจีนที่ที่มีความเป็นครูสูงมากแล้วก็ไม่เบื่อเวลาที่ลูกสาวถามแม้ว่าคำถามบางคำถามเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะแบบเหมือนกวนๆนิดๆแต่เตี่ยนี่ก็จะตอบทุกคำถาม แล้วก็จะกระตือรือร้นเวลาที่ลูกสาม,มีความสงสัยอย่างเรื่องนี้นะคะเตี่ยก็มีท่าทางดีใจแล้วก็อธิบายค่ะอธิบายถึงที่มาของตำราการอ่านน,นลลักษ์ซึ่งสืบทอดมาในสังคมของชาวจีนเป็นพันพันปีเตี่ยบอกอย่างนี้นะคะเตี่ยบอกว่าก่อนอื่นเธอต้องรู้ไว้ก่อนว่าตำราการอ่านนอนลลักษ์นั้นเป็นตำราที่เกิดขึ้นในราชสำนักของประเทศจีน สมัยนั้นมีการจดบันทึกจากการสังเกตหน้าของคนที่เกี่ยวพันกับนิสัยใจคอของคนคนที่เขาได้เห็นเพื่อจะจดบันทึกนั้นมักจะเป็นคนที่มีความกินดีอยู่ดีคือเนื่องจากว่าวิชานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในราชสำนักของจีนเพราะฉะนั้นคนที่ได้เห็นคนที่คนที่จดอ่าสมมุติว่าคนที่จดเรียกว่าสินแสรหรือว่าเรียกว่าอาลักษ์เนี่ย สินสาหรืออาลักษ์อยู่ในวังเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นแต่คนที่แบบอยู่ในวังคนที่อยู่ในวังก็จะเป็นคนที่กินดีอยู่ดีมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเป็นขุนน้ําขุนนางหรือว่าเป็นคนที่มีฐานะดีเตียบอกว่ามันก็อาจจะมีบ้างที่เขาไปจดบันทึกคนที่มีลักษณะไม่ดีเอาไว้แต่ก็เพื่อเรียนรู้ที่จะระมัดระวังไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนเหล่านั้นแต่ทีนี้ลูกสาวก็ถามต่อว่าเอา้า อาปาหมายความว่าวิชาการดูนารลักษ์เหล่านี้เนี่ยเป็นวิชาที่เอาไวส้สำหรับดูเฉพาะคนรวยคนที่มีหน้าที่การงานสูงๆง,งั้นสิเตี๋ยก็พยักหน้าเล็กน้อยแล้วก็บอกว่ามันก็ไม่อย่างนั้นสัทีเดียวนะคือการเก็บข้อมูลเรื่องหน้าตากับความเกี่ยวข้องกับนิสัยใจคอนั้นเขาก็เก็บเอาไว้หมดนั่นแหละ และเขาก็จะต้องรู้ให้หมดว่าหน้าตาของคนโกหกเป็นหน้าตาอย่างไรหน้าตาของคนคดโกงเป็นหน้าตาอย่างไรหน้าตาของคนที่ทํามาหากินไม่ขึ้นเป็นหน้าตาอย่างไรหรือหน้าตาของคนที่จะมียศถาบรรดาศักดิ์จะมีหน้าตาอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นลูกสาวถามต่อว่าแล้วเมื่อจดบันทึกเอาไว้หมดทุกหน้าตาทั้งหน้าตาของคนจนหน้าตาของคนรวยหน้าตาของคนขี้โกงหน้าตาของคนซื่อสัตย์สุจริต แล้วทำไมบางคนถึงไม่มีอะไรให้เราดูทำไมไม่มีอะไรที่น่าสนใจเตี๋ยก็บอกว่าการดูนรล,ลักษ์เนี่ยคือการดูนิสัยคนแล้วเอานิสัยนั้นมาทายผลของนิสัยผลนั้นคือวิถีชีวิตของเขาที่จะเป็นในอนาคตบางคนมีผลที่ไม่มีความน่าสนใจไม่น่าตื่นเต้นเช่น เห็นคนที่เขาไมเา่เป็นคนที่ไม่โกหกไม่ขี้โกงแต่พอเห็นหน้าของเขาทั้งใบขั้นตอนในชีวิตของเขานั้นเขาก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักในชีวิตนับจากวันที่เขาเกิดมาเตียบอกว่าแบบนี้ก็ไม่ได้อยากอ่านเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาชีวิตเขาที่เราเห็นอยู่ในวันนี้ก็คือชีวิตของเขาที่เราจะเห็นในวันหน้าหรือวันก่อนที่เขาจะตายอันนี้คือในทัศนะของข<ค>อง<ค>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  คนที่มีความรร้นะคะเหมือนกับว่ามันไม่สนุกคือหน้าตาแบบนี้เป็นชีวิตแบบเปรียบเพราะฉะนั้นเขาก็จะสนุกเวลาได้ดูหน้าตาของคนที่ที่มีอะไรพลริกผันมีลักษณะที่หาได้ยากอะไรทํานองนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดคนธรรมดาธรรมดาก็เหมือนกับว่าไม่น่าสนใจแล้วก็แล้วก็ไม่ท้าทายทีนี้ ในเรื่องของวิชานรล,ลักษ์เนี่ยเตียก็ได้บอกกับลูกสาวนะคะบอกว่าตำรานี้สามารถจะบอกได้ว่าช่วงอายุไหนของคนคนนั้นเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงคือคนจีนเ,นเขาจะแบ่งแบ่งหน้าออกเป็น3ส่วนแล้วก็ความงามในทางโงหน่งเนี่ยกับความงามแบบโลกโลกที่เรายึดถือกันก็คนละแบบกัน เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะคือเตี่ยเนี่ยบอกว่าความสวยงามในสายตาของคนโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับความพอใจของคนดูอันนี้ก็จริงของเขานะทัศนคติว่าสวยของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าความงามทางด้านนลรลักษณ์นั้นเป็นการมองความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเป็นการมองความสวยงามจากความสมดุลของเครื่องหน้า ก็คือตาหูจมูกปากเนี่ยนะคะคางเนี่ยเออก็คือทุกอย่างเนี่ยต้องมีความสมดุลกันยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างในเรื่องของตาสวยคุณแปะเกี้ยก็บอกว่าเตี่ยเนี่ยเคยสอนเอาไว้ว่าเวลาที่ดูดวงตาของคนในแง่ของความงามทางด้านนรล,ลักษ์ เขาจะดูความงามของดวงตาคู่นั้นจากความสมดุลที่ดวงตานั้นไปอยู่กับความยาวและลักษณะของเส้นคิว้วคือต้องดูความสัมพันธ์ของตากับคิ้วด้วยเตียบอกว่าตาที่กลมโตมากๆอาจจะสวยในใสายตาของคนทั่วไปแต่ในสายตาของคนดูนรล,ลักแล้วตาคู่นั้นอาจจะเป็นตาที่บอกถึงความอาภัพอับโชคเมื่อมีคิ้วที่ต่ำติดดวงตาจึงบอกได้ว่าคนนี้มีตาที่ไม่สวย นึกถึงคนที่อาจจะไปทําตาทงาตาโตโต,โตอะไรแบบเนี้เนาะซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเออตาสวยไงคือเรามองเฉพาะส่วนนี่คือความงามตามความพึงพอใจของเราแต่ว่าในตําราของจีนเนี่ยเขามองโดยโรวมทั้งหมดว่าตานี่มันไปอยู่กับใครไปอยู่กับคิ้วแบบไหนนะคะอยู่กับหน้ายังไงความสมดุลอย่างพอดิบพอดีของความกว้างความยาวความหนาความแคบของสรีระต่างๆบนใบหน้า คือความสวยงามเตียบอกว่ายามใดที่เธอเห็นความสมดุลของส่วนต่างๆบนใบหน้ายามนั้นเธอก็เห็นความสวยงามของใบหน้าของคนในแง่ของการดูนอนลลักทีนี้มาถึงสามส่วนอยากรู้ไหมคะว่าสามส่วนที่ว่านี้เนี่ยเขาแบ่งยังไงเออเนาะก็เป็นความรู้ที่น่าสนใจคืออันนี้ต้องบอกว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นสถิติ เป็นเรื่องของการจดบันทึกของคนจีนนะคะแล้วเขาก็เอาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาเอาไปใช้ประโยชน์ทางด้านไหนอย่างไรบ้างนะคะอย่าง3ส่วนที่เตียบสอนคุณแปะเกีย้ยเนี่ยส่วนที่1นะคะนับจากตีนผมผ่านหน้าผากทั้งอันมาจนถึงขอบคิ้วด้านบนส่วนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงสะท้อนถึงชีวิตวัยเด็กเป็นช่วงที่ เราต้องอยู่ในความดูแลแล้วก็ปกครองของพ่อแม่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูช่วงนี้ถือได้ว่าชีวิตยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ปกครองชีวิตในช่วงนี้จะเป็นชีวิตที่ถูกชี้ชะตาด้วยลักษณะของผู้ปกครองเพราะฉะนั้นลักษณะหน้าผากเนี่ยจะทําให้บอกได้ว่าคนคนนี้มีชีวิตวัยเด็กยังไงคือดูหน้าผากและจะเห็นชีวิตวัยเด็กว่าตอนเด็กเนี่ย มีความเป็นอยู่สุขสบายดีไหมหรือว่าชีวิตวัยเด็กลําบากลําบนเพราะบางคนเนี่ยวัยเด็กลําบากนะพ่อแม่อาจจะแยกทางกันอาจจะต้องระหกกระเหินไปอยู่กับพี่ป่านะอา,อาจจะยากจนแล้วก็อาจจะมาดีเอาช่วงที่โตแล้วเขาก็จะดูหน้ผาผากหน้ผาผากนี่คือชีวิตวัยเด็กส่วนที่สองนะคะนับจากเส้นคิ้วเส้นแรกด้านบนโหนับอย่างนี้เลยนะผ่านดวงตาขอบตาด้านล่าง หนกแก้มจมูกมาจนถึงปลายจมูกค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตตามตำราโนาลารลักษ์บอกว่าเป็นส่วนที่สร้างความตัวสร้างความเป็นตัวตนของเจ้าของลักษณะส่วนนี้เนี่ยจะสะท้อนชีวิตในช่วงอายุประมาณ20ปีถึง50ปีค่ะส่วนที่3นับจากปลายจมูกมาจนถึงปลายคาง ่วนนี้จะเป็นช่วงอายุที่เลย50ปีไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต The family buddy of your life สนับสนุนโดยสสส